เรื่องเด็กเราเด็กเยาวชนเราไม่มีวินัยส่วนที่เป็นพระบรมราชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันในด้านการศึกษาเนี่ยก็เน้นตรงนี้อยู่เป็นหลักนะครับเราเองนะท่านทำอย่างไรนั้นวันก่อนก็ได้มีการประชุมกันว่าเป็นแนวทางของพระองค์ท่านใช่ไหมใช่ค่ะเป็นแนวทางของพระองค์ท่านด้วยว่าจะทำยังไงที่จะให้เด็กที่อยู่ในโรงเรียนมตวัตประมาณเป้าหมายที่วางไว้ก็คือ60คนนะครับอันนี้ก็หลังจากที่ผมพูดเสร็จตรงนี้ก็คงจะต้องการวิเคราะห์นะฮะโรงเรียนอาจารย์วิเคราะห์ซึ่งก็อยู่ในโรงเรียนเรียกว่าโรงเรียนพระประจำอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่พระประจำอยู่แล้วเนี่ยถ้ามันการที่ได้บวชเมนแล้วก็เรียนวิชาสาขาการที่ควบคู่ไปด้วยนะครับมันจะเป็นต้นแบบของการจัดการศึกษาในอนาคตผมคิดว่านะครับโดยเป็นเรื่องที่เราบอกจะบอกล้าหลังก็ไม่ใช่นะนะครับเป็นเรื่องที่ผมว่าน่าจะเป็นคอร์สหนึ่งของระดับประเทศเลยนะในการที่วัดทุกวัดที่อยู่ในประเทศไทยควรจะมีส่วนที่จะเกี่ยวข้องกับการที่เด็กระหว่างเรียนไปบวชเมนไปกับการที่จะมีเรียนสาขาอาชีพควบคู่ไปด้วยเมื่อก่อนที่คุณหญิงเนี่ยก็โทรมาหาผมว่าได้ที่อยากเรียนไหมแต่ก็ต้องทำความเข้าใจกับผู้ปกครองนะแล้วก็เรามาส่งกันก็ประมาณ3ปีปวช.นะครับผมเชื่อมั่นว่าแม้แต่โรงเรียนพระดาบผมก็จะมีหัวสิ่งนี้การทดลองคราวนี้ก็คืออาจจะเอาผมมือแล้วก็ไปนะครับก็60คนหัวเนี่ยมีการความแตกแย้งขัดแย้งกันมีการเดินขบวนกันผมอยากให้อยู่ในผู้บริหารต้องดูแลเป็นพิเศษส่องดูแลเด็กเหล่านั้นเพราะคนเหล่านี้มาจากหลายระดับชั้นทั้งก็คือโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวได้ตั้งขึ้นมามุ่งหวังอย่างนี้นะครับอันนี้ก็มีอยู่ประมาณสักกี่โรงก็ไอ้ปัญหาตรงนี้ก็ไอ้โรงเรียนของเราก็หนักไปแล้วโรงเรียนอื่นที่อยู่ในมัธยมประถมอื่นที่อยู่นอกส่วนนี้นะครับที่ยังไม่เข้มใจชิดนั้นก็คงจะต้องทำกันผมอยากให้เป็นดูกลุ่มภาคต่างๆนะครับลองดูรูปแบบที่แต่ละกลุ่มที่โรงเรียนเขาทำให้เด็กมีความสุขมีความอบอุ่นตรงนี้น่าจะทำยังไงต้องช่วยคัดกรองโดยผมว่าถ้าเป็นในส่วนของเรารับเด็กเหล่านี้มามันน่าจะมีมาตรการของคณะกรรมการที่เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะกำนันผู้ใหญ่บ้านหรืออะไรที่